นัทปิ่นโต Channel สวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตในเกม Haunted Hospital Be Lost นะครับเป็นเกมที่เขาเรียกว่าสร้างกระแสเขย่าขวัญไปทั่วโลกเลยนะครับหลังจากที่มีฝรั่งคนนึงได้นำเกมของน้องนักศึกษาชาวไทยนะครับไปเล่นแล้วก็แบบว่าทุกคนต่างให้การยอมรับว่าเป็นเกมที่น่ากลัวมากนะครับผมเองก็ยังไม่ได้ดูแบบเต็มๆอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าวันนี้เราจะมาช่วยโปรโมทให้น้องเขาแล้วกันนะครับถึงน้องเขาจะไม่รู้จักพี่ขอพูดถึงชื่อของน้องเขานิดนึงนะครับเกมนี้เป็นเกมของน้องจตุพรรักไทยเจริญชีพชื่อเล่นว่าน้องก๊อกนะครับเขาเรียนอยู่สาขา Interactive and Game คณะ Digital Media มหาวิทยาลัยศรีปทุมพี่ขอชื่นชมน้องเลยนะครับแล้วพี่ก็จะดูซิว่าผีไทยก้าวไกลสู่ระดับโลกได้อย่างไรวันนี้นัทปิ่นโตจะมาเล่นเกมนี้ครับ Haunted Hospital Be Lost ครับจริงๆเกมนี้เป็นเกมที่เหมาะกับระบบ Oculus Rift นะครับไอที่ใส่แว่นน่ะแต่ว่าอันนี้ผมเอามาเล่นแบบบนคอมพิวเตอร์นะครับเหตุการณ์นี้สร้างจากเขาโครงเรื่องจริงคดีฆาตกรรมปี2551หนุ่มก่อโศกนาฏกรรมฆ่าโหด5ศพพบเพียง4ศพเท่านั้นและอีกศพหนึ่งหายไปไหนล่ะพ่ออีกหนึ่งศพยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับอันนี้เป็นพาดหัวข่าวซึ่งเป็นข่าวฆาตกรรมนะครับใช้แบบหนังสือพิมพ์จริงๆเลยเกมนี้ถ้าใช้เมาส์เล่นใน Windows เนี่ยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาปกติบังคับเดินไงอ่ะอ๋อมันเดินเองครับที่รักถ้าตื่นแล้วลงไปซื้อน้ำให้หน่อยนะคะแปลว่าแฟนของเราเนี่ยนอนโรงพยาบาลอยู่นะครับแล้วเราก็เลยมาเฝ้านะฮะก็มาเฝ้าที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็ออกมาที่ล็อบบี้โรงพยาบาลครับทางเดินภาพสวยจังแล้วก็มีเสียงวิทยุนะครับเหมือนข่าวฟังไม่ค่อยถนัดหูเท่าไหร่ดูรายละเอียดนะครับนี่แบบว่าไทยมากเลยครับไข้หวัดใหญ่2009การดูแลรักษาในโรงพยาบาลคือนี่คือลอกมาแบบว่าเอามาหมดเลยนะครับจากโรงพยาบาลไทยเนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทเลอร์ใจประดิษฐ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ตรงนี้แหละครับร่วมประชุมกับตำรวจข่าวช่อง3ด้วยนะคะแล้วก็มีการไปตรวจสอบป่าช้าทั้ง2แห่งที่มีการที่คนร้ายเข้าไปขโมยศพส่วนใหญ่ที่ขโมยเนี่ยไปเน้นเฉพาะขโมยเอาส่วนที่เป็นศีรษะไปซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านจะเป็นข่าวฆาตกรรมนะครับเพราะว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมอย่างที่บอกไปแต่ว่าแม่ที่หาศพคนตายนี่คือบังคับให้พี่เข้ามาในลิฟต์เหรอครับน้องทางตำรวจกองบังคับการสืบสวนตำรวจบอกให้ซื้อน้ำให้หน่อยนี่ไงน้ำมันก็กดตรงนี้ก็พอมั้งจังหวัดอุดรธานีและฝ่ายสืบสวนในท้องที่เอาละครับถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในลิฟต์แล้วกันนะครับสงสัยจะลงไปซื้อข้างล่างอ๋อตอนนี้เราอยู่ชั้น5โรงพยาบาลแค่5ชั้นครับไม่น่าจะหนักหนาถ้าเป็นแบบผีฝรั่งนี้ต้องชั้น13ลิฟต์ค้างอะไรอย่างงี้และนี่ลิฟต์มาแล้วครับปุ๊บเปี๊ยะปุ๊บเปี๊ยะชั้น3นะครับไฟดับซะแล้วครับชั้นนี้เขาขายน้ำเหรอเนี่ยเขียวจังโอ้ผีไทยครับต้องไฟเขียวแน่ใจว่าชั้นนี้ขายน้ำเหรอแอมเบียนมาเต็มครับความสยองขวัญจะเริ่มขึ้นณบัดนี้แล้วไงอ่ะกดอะไรได้ไหมครับกดไม่ได้ด้วยครับมองไปที่ทางเดินยาวๆผมยังมองไม่เห็นผมสายตาสั้นเข้าไปในความมืดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปหาน้ำให้เมียเราก่อนเสียงอะไรขยับเหรอได้ยินไม่ชัดเท่าไหร่นะก็วิ่งไปครับมาผิดชั้นป่ะเนี่ยมันเป็นทางเดินแบบวงกลมอะครับเข้าลิฟต์ผิดชั้นแล้วเข้าลิฟต์ไม่ได้เอ้าแล้วทำไมวนกลับมาทางนี้วะเริ่มงงๆกับทางเดินแล้วครับผมเกลียดเกมที่ทำให้ผมงงกับทางเดินแล้วขนผมจะลุกอ่ะเฮ้ย
ีครับผีผู้หญิงครับผมก็เห็นไม่ชัดอะนะไม่น่าจะมาดีครับหรือจะเป็นคนขายน้ำผลไม้ไอ้ย่าเปิดให้ด้วยเป็นระบบออโต้ครับโรงพยาบาลนี้ใช้เซ็นเซอร์ในการเปิดประตู Exit ไปที่ทางออกขอไปดูหน่อยไม่ยอมให้เราไปดูครับผมพยายามจะกดเดินหน้าไปแล้วแต่ว่าแม่งกวนตีนผมมาโผล่ที่ไหนแล้วเนี่ยมีเสียงจิ้งหรีดด้วยครับไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วครับมันแต่ผีเมื่อกี้ผีไทยแน่นอนครับหน้าเละโอ้ผมรู้เลยว่าทำไมฝรั่งถึงแบบไม่รู้สึกเซอร์ไพรส์กับเกมนี้คือเขาไม่เคยเจอแอมเบียนไทยๆแบบนี้ครับแบบว่าตุ๊กแกตุ๊กแกร้องทักอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนไทยคนแก่เล่นนี่แบบแน่นอนอ่ะรู้เลยว่าผีจะหลอกอ่ะตุ๊กแกทักมันทีลางไม่ดีครับผมยังคงเดินไปตามทางเดินเก่าๆโซมๆผมว่าผมวิ่งดีกว่าเดินมันช้าไปนี่ใช่ห้องที่แบบห้องทารกเกิดป่ะอุท้าปุ่มเสียงแม่งมาเลยมีรูปอยู่ครับก่อนจะดูรูปรูปสาวคนนั้นหรือเปล่าอ่ะโหเพลงเฮี้ยมากยังคงต้องเดินไปตามทางนะครับใครเป็นไรอ่ะเฮ้ยนี่กูมาซื้อน้ำผลไม้ปะเนี่ยเอาแล้วเดินไม่ได้นะครับผมยังจะเดินไปข้างหน้าอยู่นะครับผมอยากไปถามเขาว่าเขาเป็นอะไรนะครับกินปากไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะน้องลงมาแล้วครับแม่งคือถ้าใช้เมาส์แม่งแบบเลื่อนขึ้นลงไม่ได้ด้วยไงติดแล้วครับไฟแล้วร้านขายน้ำอยู่ไหนฉันมาตามอ่ะเร็วขึ้นอีกวิ่งเถอะพ่อเสียงโซ่อ่ะครับรู้เลยครับผีไทยอีจิตามฉันไปอย่ามาแบบตกใจอีกนะกลัวแล้วนะโอ้ประตูเฮ้ยอย่าสั่นดิรถเข็นไหลมาเองครับแต่ผมวิ่งเข้าไปไม่ได้นะหยุดแล้วครับท่านน่ะใครผูกเชือกไว้เปล่าใครลากหรือเปล่ามืดตื้อเฮ้ยทางตันป่ะเนี่ยไม่ตันครับข้างหน้ามีไฟแดงครับเป็นสัญลักษณ์ของความนะโอ้ยบีบคั้นเหลือเกินโอละเหนะจ้าผมคิดว่าผู้หญิงคนนี้ต้องมีลูกแล้วแทงหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับผมเดานะครับห้องนี้เข้าไม่ได้ทางซ้ายมีทางเดินเข้ามาในห้องที่ไม่รู้ว่าจะพาผมไปไหนครับตอนนี้ผมว่าเมียผมไม่ได้กินน้ำนะครับเชี่ยมีเสียงพระสวดด้วยโอ้ยร้องทำไมอ่ะ
ใครเป็นไรเดี๋ยวผมจะไปช่วยเดี๋ยวนี้ล่ะผมมาช่วยนะผมมาดีนะมีอะไรก็บอกกันดีๆได้นะครับยังมืดแม่ขำใส่หูเลยขำเหี้ยอะไรไหนน้ำอ่ะน้ำให้เมียน่ะแอมเบียนหนักขึ้นครับสุดทางรักหรือยังที่รักพื้นแตกไปด้วยอะไรอ่ะอย่าเงียบอย่างนี้วิ่งดีกว่าผีตดครับแก๊สสีเขียวเต็มห้องเลยไปแล้วผีตดแล้วนั่งขำอ่ะเมียจ๋าผัวมาแล้วโอ้ยังลงไปอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูมาซื้อน้ำน้ำนี่วิ่งมาไกลมากเลยนะครับน้ำมันวิ่งเองตามมาขายน้ำครับช่วยด้วยนั่งอยู่ทุกที่เลยเอาน้ำแดงสักถุงมาเต็มมากครับจบแล้วเหรอครับจตุพรรัตน์ไทยเจริญชีพปมือผลงานเด็กไทยนะครับเป็นผลงานดีๆชิ้นหนึ่งผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะผมอ่ะมีดูไปบ้างนิดหน่อยผมก็เลยไม่สะเทือนใจเท่าไหร่นะครับแต่พูดถึงบรรยากาศโดยรวมของเกมผมชอบมากนะมันไทยๆดีอ่ะแต่ถ้ามันมีออปชันให้การบังคับหรือเล่นอะไรมากกว่านี้ผมว่าจะมันกว่านี้อันนี้ก็แบบให้เดินไปตามทางเฉยๆแล้วก็เหมือนเราเล่นบ้านผีสิงอะครับซึ่งพัฒนาต่อได้แน่ๆน้องก๊อกนะครับพี่เอาใจช่วยเลยนะครับถ้าสมมติมีเกมอะไรดีๆพี่จะรอฟังข่าวแล้วพี่จะเอามาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับเกมนี้สุดยอดครับไม่แพ้เกมของเมืองนอกเลยเอาล่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ติดตามนัทปิ่นโต Channel ได้ด้วยอย่าลืมเข้าไปดูแฟนเพจบ้างนะครับเพราะว่าจะบอกเลยว่าวันไหนมีคลิปอะไรมานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับว้าวไม่แคร์แล้วสัตว์